บนโซเชียลมีการแชร์ว่าผลวิจัยชี้ชายติดโควิด -19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มเกือบ6 เท่าชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศที่คลินิกสุขภาพเพศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์กันว่าชายติดโควิด -19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มเกือบ6 เท่านี่จริงไหมครับจริงครับแต่ว่าจริงนะรายงานปัจจุบันนะครับซึ่งงานวิจัยในการแพทย์เนี่ยปัจจุบันเรื่องนี้เนี่ยยังมีไม่มากนักเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่และขณะเดียวกันเป็นงานวิจัยที่เราถือว่ามีการวิจัยแบบณปัจจุบันคือเอาผู้ป่วยมาศึกษาแล้วมาดูว่ามีผลอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วควรต้องมีงานวิจัยติดตามในระยะยาวแล้วก็รอผลงานรวบรวมซึ่งเรียกว่างานวิจัยเชิงประจักษ์และปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้เป็นยังไงครับหย่อนสมรรถภาพเพศชายเนี่ยก็คือเรื่องของนกเขาไม่ขันซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Erectile dysfunction คำย่อคือ ED คุณหมอบอกว่ามีหลายปัจจัยที่โควิด -19 ส่งผลต่อปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายอันดับแรกนะครับก็คือหลอดเลือดที่จะเสียไปจากการติดเชื้อโควิด -19 เราพบว่าโควิด -19 เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหลายๆอย่างเลยเช่นมีการอักเสบของหลอดเลือดทั่วร่างกายทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีความเสื่อมสภาพไปเรื่องของอวัยวะเพศชายเนี่ยการแข็งตัวก็ต้องใช้หลอดเลือดเช่นเดียวกันซึ่งพบว่าถ้ามีการแข็งตัวหรือมีการเสื่อมเสียไปหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดก็ทำให้มีปัญหาการไหลเวียนของเลือดที่องคชาตไม่ดีเหมือนปกติฉะนั้นก็จึงเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพเพศหรือ ED ได้ 2. การอักเสบของอัณฑะยังมีการพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมีการอักเสบของตัวอัณฑะได้ด้วยหลอดเลือดในอัณฑะเองและรวมทั้งเซลล์ชนิดหนึ่งชื่อว่าเซลล์เลดิกในอัณฑะเกิดการอักเสบฉะนั้นการทำงานโดยเฉพาะการสร้างฮอร์โมนก็อาจจะมีปัญหาฉะนั้นการพร่องฮอร์โมนนะครับในผู้ชายซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อโควิด -19 ก็มีเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะ ED เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ 3.การเกิดพังผืดในปอดเมื่อมีการติดเชื้อโควิด -19 จะพบปอดอักเสบสำหรับตรงนี้เนี่ยเราพบว่าบางครั้งอักเสบแล้วมีปัญหาเช่นเกิดพังผืดขึ้นในปอดเพราะว่าผู้ป่วยหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของออกซิเจนที่ต่ำลงในระยะยาวซึ่งอาจจะมีผลต่อการไหลเวียนของกลุ่มเส้นเลือดเล็กๆโดยเฉพาะที่บริเวณขององคชาตด้วยฉะนั้นตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของไนตริกออกไซด์ซึ่งอาจจะมีการหลั่งมาน้อยลงซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวขององคชาตได้นั่นเองครับผม 4. การที่จมูกรับกลิ่นและลิ้นรับรสเปลี่ยนไปจากการติดเชื้อโควิด -19 เราพบว่าบุคคลในกลุ่มนี้หลายๆคนที่จมูกดมกลิ่นไม่ดีเวลาต้องการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเช่นบางครั้งเราดมกลิ่นของฝั่งตรงข้ามดมกลิ่นไม่ดีก็การโต้กระตุ้นน้อยลงถัดมาเรื่องลิ้นเหมือนกันครับอันนี้อาจจะมีผลต่อการทำ oral sex ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการจูบซึ่งเราพบว่าก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดน้อยลงฉะนั้นเนี่ยก็มีผลทำให้การแข็งตัวลดน้อยลงตามมาด้วยและปัจจัยสุดท้ายคือด้านจิตใจครับแน่นอนครับผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเป็นโควิด -19 นะครับก็จะทุกข์ทรมานใจทำให้เกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ครับ2ตัวนี้เป็นภาวะหลักเลยนะครับที่จะมีผลต่อ ED ในผู้ชายเขาบอกว่าผู้ที่มีอาการของโรค ED นั้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 นี่จริงไหมครับมีรายงานว่าพบจริงครับเพียงแต่ว่าหมอต้องแจ้งว่าต้องรอรายงานระยะยาวอีกครั้งหนึ่งบางท่านถ้าเป็นED เพราะเกิดจากโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานและอื่นๆซึ่งก็เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังท่านอาจจะเป็น ED จากโรคเรื้อรังเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยมีโอกาสติดโควิดได้มากขึ้นเพราะกลุ่มบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยลงโอกาสติดโควิดก็จะมากขึ้นและขณะเดียวกันพบว่าถ้าติดโควิดแล้วความรุนแรงของโรคก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับที่แชร์กันยังบอกอีกว่าอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ไม่จริงครับเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เนื่องจากว่า ED เกิดได้จากหลายอย่างบางท่านอาจจะเป็น ED อยู่แล้วจากโรคหลอดเลือดของท่านเองแล้วมาเกิดตอนมีสถานการณ์โควิดระบาดนี้พอดีหรือบางท่านอาจจะกังวลใจมากเช่นกลัวติดโควิดก็เลยมีปัญหาเรื่อง ED จากความกังวลใจแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับแชร์ได้ครับแต่อย่าเชื่อจนตระหนกคงต้องแชร์แบบที่อาจจะมีเขียนไว้นิดนึงนะครับว่าโดยรวมมีการวิจัยแบบนี้มาแต่ว่าให้รอการวิจัยในระยะยาวโดยเฉพาะการวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อทำให้เรามั่นใจขึ้นการมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานมีลิขสิทธิ์เป็นความผิดตามกฎหมายสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม